เกดก็เสียใจนะที่ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นอะเมื่อเราต้องเจอกับความผิดหวังขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตเอาไว้แต่ถ้าไม่หมดหวังวันหนึ่งเราจะรู้สึกถึงกำลังใจที่ทำให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งพออาบหน้าเสร็จนะแกทำเป็นยิ่งก็ได้แค่สวยอะเนาะเนี่ยได้ข่าวว่านางไปช่วยเด็กจมน้ำมาทำตัวเป็นฮีโร่อ่ะโอ้ยฮีโร่สุดแอคติ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เชอรี่ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงนะคุณต้องอดทนผมหวังว่าคุณจะผ่านมันไปให้ได้นะเชอรี่หือขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสเชอรี่เชอรี่ไม่ต้องขอบคุณผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องผ่านมันไปให้ได้ถูกไหมค่ะบอสอ้าวสวัสดีว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใช่แล้วครับตอนนี้จูนท้องแล้วและผมกำลังจะเป็นพ่อคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องเจออยู่ตลอดก็คือพี่หุ่นทับจูลืมเอาหมอนรองคอมาทำไมพี่ไม่เตือนจูฮะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เตือนให้เตือนพี่ขอโทษจูพรุ่งนี้พี่จะไม่ลืมโอเคไหมพูดแล้วนะถ้าลืมอีกนะไม่ให้ฟังเสียงลูกในท้องจริงๆด้วยจ้าเรียกหมอดูที่ผมจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาก็คือความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณแม่จูเขานี่แหละครับพรุ่งนี้ไม่ลืมแน่นอนพี่สัญญาถ้าลืมนะคะบอสหักเงินเดือนให้จูเลยค่ะไม่เกี่ยวไหมกับบอสคุณจะทำอะไรจูผมนะอ่ะไปดีๆโชคดีทั้งสองคนลากับบอสจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบอสอย่าลืมนะจูเป็นอะไรมันเศร้าอ่ะพี่คุณทับดูสิน้องหมาตกลงไปอยู่ในท่อกว่าจะมีคนมาช่วยได้นะมันทุรักทุเลมากเลยอ่ะน่าสงสารหมาติดท่อนี่นะจูไม่เอาไม่ร้องจูเดี๋ยวลูกในท้องร้องไปด้วยนะฮึบก่อนเร็วฮึบฮึบฮึบโอเคไหมจูนั่งตรงนี้ก่อนนะพี่ปอกผลไม้มาให้แป๊บนึงอะไรเนี่ยจูหายเศร้าหรอพี่คุณทับดูนี่สิชุดคนทองสมัยนี้นี่น่ารักเนอะดูสิสีชมพูก็สวยสีฟ้าก็เลิศเอาสีไหนดีอะชอบสีไหนก็เอาสีนั้นแหละจูจูชอบทั้งสองสีนั่นแหละคุณทับช่วยเลือกแค่นี้ไม่ได้หรองั้นก็เอาสองสีเลยละกันโอเคไหมจริงเหรอน่ารักที่สุดเลยงั้นโอนเงินเลยเนาะนี่แหละครับความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่จูทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้นี่ไม่รวมเรื่องของกินอีกนะครับพี่คุณทับพี่คุณทับเขาบอกว่าควรกินอาหารที่มีโฟเลนสูงๆโปรตีนแบบพวกไข่ถั่วบรอกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักใบเขียวแล้วเขามีห้ามกินอะไรบ้างไหมอะจูเฮ้ยห้ามกินซูชิปลาดิบแล้วก็ของหมักของดองตลอดการตั้งครรภ์อย่างนี้ก็อดกินปลาดิบตลอดทั้งปีเลยดีไม่เป็นไรยังกินอย่างอื่นได้นี่จูปลาเผาก็กินได้ปลาย่างก็กินได้เดี๋ยวก่อนที่คนนับเดี๋ยวก่อนปลาเผาได้ปลาดิบหั่นอะไรอะจูเนี่ยน่ะเหรอปากกาเน้นข้อความตาช้างซุปเปอร์ไบท์เทคโนโลยีเวอร์จินเจลสติ๊กสีสดเด่นชัดไม่ซึมเนื้อกระดาษไม่เลอะไม่แห้งแม่ลืมปิดฝาสะดวกในการใช้งานทั้งเน้นและเขียนในด้ามเดียวไม่พี่หมายถึงเขียนอะไรอ๋อเนี่ยน่ะเหรอเดลี่คุณลูกไงพี่ขุนทับอ่ะว่างๆก็หยิบไปอ่านบ้างนะจะได้คอยเตือนจุเข้าใจไหม
ครับแม่ทากินขนมหน่อยสิปอกเองกับมือมีเงินอยู่ในกระเป๋า9บาทต้องการเพียงให้ท้องเราอิ่มจะไปซื้อโรตีก็เปลืองตังค์จะไปซื้อข้าวแกงก็แพงจนไม่ไหวพี่คุณทับจ๋าจ๋าครับเย็นนี้พาจุ๊บไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชหน่อยสิจุ๊บอยากกินตับอยากกินตับงั้นก็กินร้านตับย่างพี่อ้อยหน้าปากซอยดิใกล้ดีจุ๊บไม่เห็นต้องไปถึงเยาวราชเลยตับย่างไม่อยากกินอยากกินตับต้มที่มันอยู่ในน้ำก๋วยจั๊บน่ะแค่นี้พาไปไม่ได้หรือไงได้สิจุ๊บได้ได้เยาวราชก็เยาวราชจุ๊บอยากไปไหนพี่พาไปหมดเลยจ้ะน่ารักมากผมก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนทั้งร่างกายและจิตใจของจุ๊บทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผมที่จะต้องมากขึ้นแต่มันจะแค่ไหนกันล่ะครับยังไงผมคนนี้นี่แหละจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้ได้ จุ๊บไหวไหมอ่ะไหวไหวมันแค่รู้สึกคลื่นไส้อ่ะเอาน้ำหน่อยไหมเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าดมไหมไม่เป็นไรโอ้ยถามอยู่ได้ก็เอามาให้เขาเลยสิจ๊ะนี่จ้ะน้ำยาดมแล้วก็ขนมของส้มโอ้ยครบจริงๆเลยนะคะคุณแม่ส้มแน่นอนจ้ะที่ส้มทำเองแกะเลยส้มแกะไม่ออกอ่ะใช่นี่สิจ๊ะจุกรรไกรไทเทเนียมตราช้างสุดยอดแห่งความคมแค่ออกแรงเบาๆซองขนมก็ขาดแถมยังคมยาวนานใช้ได้มากกว่า 200,000 ครั้งตัดเทปกาวเหนียวๆก็ได้ขจัดคราบกาวเหนียวๆออกก็ง่ายมากแถมยังจับถนัดกระชับมือด้วยนะมานี่เดี๋ยวส้มตัดให้นี่จูรู้ไหมกรรไกรที่ดีนะเขาพิสูจน์กันยังไงยังไงอ่ะนี่ใช้ปลายกรรไกรตรงเนี้ยนะตัดแค่เนี้ยชึบหุ้ยขาดเลยเห็นไหมเนี่ยแหละวิธีพิสูจน์ความดีของกรรไกรสุดยอดเลยป่ะคมมากเลยกันไก่ไทเทเนียมตาช้างตาช้างนี่เขาดีจริงๆเลยมานี่เดี๋ยวส้มตัดให้ตัดเลยแล้วไปฝากท้องมาหรือยังอ่ะถามได้ไงเนี่ยอย่างจุ๊บก็ต้องฝากแล้วสิจ๊ะฝากแล้วจ้าอ๋อแล้วกี่เดือนแล้วหรอก็ประมาณจะรู้ไปทำไมหรอส้มไม่เอาสิสามเดือนแล้วจ้ะก็ดีแล้วแหละที่ฝากท้องแต่เนิ่นๆถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาน่ะจะได้แก้ไขทันปากไม่เป็นมงคลเลยอ่ะไม่เอาสีส้มขอบใจมากนะเชอรี่คือเราก็ไปหาหมออยู่เรื่อยๆแหละถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะจ้ะงั้นเชอรี่ขอตัวก่อนนะแสดงอยู่นั่นแหละทำไมใจร้ายกับเชอรี่จังเขาเป็นห่วงจูนะก็มันจริงนี่แหมตั้งแต่เป็นแม่คนเนี่ยจิตใจดีงามขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะโอ๊ยมันจะติดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยจะติดไปถึงพรุ่งนี้เลยมั้ยจูก็จูจะไปกินเยาวราชไม่ใช่หรอรถก็ต้องติดแบบนี้แหละเอางี้มั้ยล่ะกินชาบูแถวบ้านมั้ยล่ะไม่หัวเหม็นงั้นอาหารเวียดนามมั้ยล่ะใกล้ดีไม่เอาไม่ได้เอาเจลทามือมามือสกปรกโหจูเยอะแล้วเนี่ยงั้นเอางี้พอเลยพี่ขุนทัพไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละจุจะไปกินก๋วยจั๊บเยาวราชเท่านั้นก็ถ้าจุจะไปเยาวราชอ่ะจุก็ต้องใจเย็นๆดิรถมันก็ติดแบบนี้แหละอย่าหงุดหงิดได้ปะล่ะแล้วพี่จะให้จุหงุดหงิดที่รถติดหรือหงุดหงิดพี่กันแน่ล่ะจะยังไงเออไปเยาวราชก็ได้จุดีมากพี่อ่ะมีหน้าที่ขับไม่ได้มีหน้าที่ขัดเข้าใจมั้ยคะทำอะไรจุก็กินทุเรียนที่พี่ขุนทับใส่ในทัพเปอร์แวร์ไงกินได้หรอกินได้สิทุเรียนอะมีโฟเลตมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็อร่อยด้วยโอเคแล้วนี่ตัวทาอะไรอะจุนี่เหรอทาขมิ้นผสมน้ำมันมะพร้าวกันผิวแตกไงที่ท้องแล้วก็หน้าอกจะได้ขยายได้เต็มที่ไงไม่แตกรอยงา
จูยังท้องไม่ใหญ่เลยนะทำไมรีบทาอุ้ยไม่ได้หรอกพี่ขุนทับต้องกันไว้ก่อนเนี่ยท้องอ่ะเกิดมันใหญ่มันก็ใหญ่ปุ๊บปั๊บเลยนะชอบหรอท้องลายๆอ่ะจูเป็นอะไรพี่รับได้หมดเลยให้มันจริงเถอะอ่ะทุเรียนใหม่ทุเรียนตาช้างบ้าไปแล้วทุเรียนตาช้างมีที่ไหนล่ะขายของอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่รู้แหละพี่ขุนทับต้องพาจูย้ายโรงพยาบาลพรุ่งนี้เลยอย่าวู่วามนะจูแค่ไม่มีที่จอดรถเองอ่ะพี่พาไปใหม่ก็ได้ไม่ไปแล้วอย่าโมโหนะจูเรื่องแค่นี้เองไม่เคยโมโหได้ยังไงอ่ะนี่แค่ไปซื้อครีมทาเท้าอ่ะยังไม่มีที่จอดรถเลยแล้วถ้าวันที่จูคลอดขึ้นมามันเป็นแบบนี้จะทำยังไงคิดดิเอางี้นะจูช่วงที่จูใกล้คลอดพี่พาจูไปนอนก่อนสักวันสองวันก็ได้จะได้อุ่นใจไงโอเคไหมแล้วทำไมมันถึงย้ายโรงพยาบาลไม่ได้จูจะเปลี่ยนทำไมล่ะก็หมอก็ดีอยู่แล้วใกล้บ้านก็ใกล้แค่เรื่องครีมทาเท้านี่อย่าให้มันมีปัญหาเลยนะจูว่าไงคะว่าที่คุณพ่อคุณแม่อ้าวคุณลูกเกดไม่เจอตั้งนานนะคะสบายดีนะจูสบายดีค่ะจูเกดซื้อผลไม้แล้วก็น้ำมันบำรุงผิวมาฝากนะพอดีเกดเพิ่งกลับจากสิงคโปร์พอได้ข่าวนะรีบเตรียมมาให้เลยโหยไม่น่าลำบากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะเกดเดี๋ยวคุณลูกเกดคุยกับพี่หุ่นทับเลยนะคะเดี๋ยวจูไปทำงานก่อนโอเคจ้าขอบคุณนะคะแล้วนี่ขุนทับไปทำอะไรจูเขาเนี่ยหน้างอเชียเอาจริงไหมไม่ได้ทำอะไรเลยอารมณ์เป็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะก็คนกำลังท้องอ่ะก็เอาใจเขาหน่อยสิฮอร์โมนเขากำลังสวิงมันเกศสมัยก่อนใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะตั้งแต่ตอนนั้นนี่ผ่านมา10ปีแล้วอ่ะก็จริงนะ10ปีนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะนะเกศดูเกศตอนนี้ดิกลายเป็น working woman ทั้งสวยทั้งเก่งดูตัวเองซะก่อนเถอะกำลังจะกลายเป็นพ่อคนแล้วนะก็จริงนะก็ถ้าตอนนั้นเกดไม่เกดก็เสียใจนะที่ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นอะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่เกดไม่เห็นมีอะไรน่าเสียใจเลยนะงั้นเดี๋ยวเกดขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวบอสรอวันนี้นั่งรถกลับมานะปวดหลังมากๆเลยอ่ะจูก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะหลานส้มเนี่ยจะได้สบายตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อเบาะรองหลังกันส้มว่างเออจูวันเนี้ยส้มเห็นจูแพ้ท้องหนักมากเลยนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะไม่เอาอ่ะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอ่ะมันเหงาจ้าแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะต้องรีบโทรบอกส้มแล้วก็พี่ขุนทับทันทีเข้าใจไหมจ้าคุณแม่ส้มรับทราบค่ะ ดีมากใหม่แฟ้มโชว์เอกสารตราช้างคริสปิงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคิดถึงแพมเนาะตอนที่จุลายไปบอกว่ามีน้องอ่ะแพมตอบมาแค่สติ๊กเกอร์เท่านั้นเองอ่ะไม่ได้คุยกันเลยแพมเขาก็คงจะยุ่งแหละมั้งนั่นละสิเป็นดาราดังก็งี้แล้วเนาะเหนื่อยแย่เลยแล้วนี่พี่ขุนทับกลับถึงบ้านหรือยังยังเลยนี่ว่าจะโทรตามแล้วเนี่ยเหลวไหลใหญ่แล้วโอ๊ยโอ๊ยส้มจูว่าจูปวดท้องอ่ะปวดมากไหมโอ๊ยไม่รู้อ่ะมันปวดปวดอ่ะจริงเหรอรีบโทรหาพี่ขุนทับนะเดี๋ยวส้มไปหาแค่นี้ก่อนนะทำไมไม่รับโอ๊ยปาจุมีทุเรียนด้วยเอาแบตหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจุ
จู๊จู๊ส้มท็อปจู๊เป็นไงบ้างอ่ะเข้าไปตั้งนานแล้วพี่ขุนทัพหมอยังไม่ออกมาเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ขอบใจเราสองคนมากนะถ้าไม่ได้โน้ตเราสองคนอ่ะพี่กับจูแย่แน่เลยว่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ตอนนี้ขอให้ปลอดภัยก่อนดีกว่าหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างครับหมอบอกว่าเลือดของจูกับลูกอ่ะมันไม่เข้ากันมันเป็นเคสหายากเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะมันมีวิธีป้องกันเรื่องอาหารการกินเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องงดกินเค็มงดกินหวานงดเปรี้ยวงดของหมักของดองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะรู้แล้วนะแล้วเรื่องทุเรียนเนี่ยพี่ว่าเราหยุดได้ไหมมันชักจะเยอะไปแล้วนะนิดหน่อยเองก็มันอร่อยเพลงให้ลูกฟังดีกว่าไงพี่ขุนทัพเปิดเพลงอะไรเนี่ยไม่ได้นี่มันต้องเพลงนี้ลูกจะได้มีพัฒนาการที่ดีตอนนี้พี่เข้าใจแล้วแหละว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อครอบครัวคืออะไรต่อไปเนี้ยพี่จะดูแลจูกับลูกให้ดีที่สุดเลยพี่ขุนทัพจูไม่ต้องมูฟเลยวันเนี้ยพี่แมเนจเองจะดีเหรอดีสิพี่ถามหมอมาแล้วนะหมอบอกว่าได้แค่ต้องนุ่มนวลอ่ะจูปิดไฟหน่อยดิดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพตาด้วยนะสมุดตาช้างรุ่นทูไรท์คลาสสิกครีมพัฒนาเพื่อความสุขด้านการเขียนโดยเฉพาะเนื้อกระดาษเรียบเนียนแถมถนอมสายตาช่วยลดแสงสะท้อนกระดาษเป็นแบบ acid free ช่วยยืดอายุให้กระดาษไม่เปลี่ยนสีใช้ได้นานเอาไว้ให้จู๊จดนะโอ้ยขอบคุณนะแล้วก็ถนอมสายตาด้วยดีจังเลยจ้ะจ้าจู๊ฮ่าส้มต้องมาขนมมาฝากเฮ้ยขนมน่ากินมากเลยเอานี้มาฝากด้วย อันนึงเอาไว้ใช้ที่ออฟฟิศแล้วก็เอาไว้ในรถนะขอบคุณมากนะท็อปอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะส้มท็อปทำไมคนที่ออฟฟิศเขาถึงได้แบบไม่ต้องแปลกใจหรอกนี่ไงจ๊ะจู๊คู่มือดูแลคุณแม่จุฉบับพี่ขุนทัพพี่ขุนทัพเนี่ยเขาแจกทั่วออฟฟิศเลยนะเฮ้ยแนวมาดูดิความรักไม่มีเหตุผลไม่มีความเท่าเทียมใดๆต้องยอมรับเอาไว้ทุกอย่างไม่มีวันชนะต่อให้มีเหตุผลเท่าไรจะตามการตั้งครรภ์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้หญิงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของผู้ชายซึ่งเป็นพ่อ9เดือนแห่งการรอคอยให้ชีวิตใหม่ลืมตามาดูโลกมันอาจจะดูยากลำบากทั้งต้องคอยดูแลลูกน้อยในท้องและดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของภรรยาถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีต่างๆเป็นแผนที่ไว้ไกด์ให้เราเดินตามก็ตามแต่ต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนมีความต่างส่วนผสมบางอย่างอาจไม่เหมือนกันต้องปรับใช้ให้เหมาะสมตามกรณีหากเพียงเรารู้จักศึกษาหาวิธีรับมือเตรียมตัวให้พร้อมและปรับตัวให้เข้าใจเขามากขึ้นเราจะรู้ว่าช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่เราสามารถแสดงความรัก
ให้ทั้งแม่และลูกรับไปได้อย่างเต็มที่ที่สุดผลิตภัณฑ์ตราช้างรู้จริงเรื่องชีวิตรู้จริงเรื่องเครื่องเขียน